ความเจริญเติบโตไปน,นิดเรามาเรียนถึงหัวข้อพระคัมภีร์ที่สี่ที่ยกขึ้นมาในบดหนึ่งนี้สรุดีบทหนึ่งข้อสามเอาขึ้นต่อเลยนะครับบทหนึ่งข้อสามไม่ต้องรอก็ได้เปิดเปิดพระคัมภีร์เปิดพระคัมภีร์ทั้งมือถือทั้งนั่นจะเห็นเลยนะเราต้องต้อง ต้องเป็นคนตาดีไม่ใช่เหมือนคนตาบอดตาบอดคําช้างก็ทะเลาะกันเรื่องช้างเหมือนขาบ้างเหมือนไม้กวาดบ้างเหมือนท่อสูบน้ําบ้างมันต้องเป็นคนตาดีมองช้างเหมือนช้างไม่ใช่ไม่ใช่ใชสดุดีหนึ่งข้อสามเจ้าแววบทหนึ่งข้อสที่เรา ที่ใครก็ตามข้อสไม่ใช่ข้อหนึ่งเจ้าเวลบทหนึ่งข้อสบทหนึ่งข้อสนะฮะการทุกอย่างที่เขาทำก็เจริญขึ้นเราเอาท้ายไปหานะครับไปหาหัวทำทุกอย่างมันมีความหมายเราจะเจริญรุ่งเรืองต้องมี งานหลายอย่างมีงานหลายอย่างพูดกันถ้าเป็นภาษาประเทศไทยเลยนะครับส่วนใหญ่รับราชการถือว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดแต่มีคำพูดเลยนะครับมนุษย์เงินเดือนไม่มีทางรวยมนุษย์เงินเดือนไม่มีทางรวยอาจารย์เก่งสักมนุษย์เงินเดือน ก็ก็มีกินมีใช้ไม่ขาดแต่ถ้าจะให้รวยต้องมีรายรับหลายทางต้องมีงานหลายอย่างเดี๋ยวไปถึงรายละเอียดพ่อพ่อพ่อจะเรียนแบบพระกัมพีเดิมพ่อจะเรียนแบบท่านอับราฮัมนะครับท่านเป็นเป็นทั้งทั้งเจ้าของประตุสักเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งสหายพระเจ้า งานทุกอย่างไม่ใช่บางอย่างไม่ใช่อย่างเดียวที่เขาทำก็จเจริญที่จเจริญเพราะทำด้วยสามฮาร์ดที่จริงหกฮะหกนี่มันเกี่ยวข้องเช่นบุคลิกส่วนตัวเป็นคนถ่อมฮัมบูรฮาร์โมนีคือเป็นบุคคลที่ยืดหยุน่นนะครับ รับเขาอย่างที่เขาเป็นเขาเรียกฮาร์โมนีไม่ใช่รับเขาอย่างที่เราปาถนหายเขาเป็นอ้าวผัวเมียเนี่ยต้องฮาร์โมนีครอบครัวเป็นสุขต้องฮาร์โมนีเขาเป็นอย่างนี้แล้วเปลี่ยนให้เขาเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเป็นไม่ได้พ่อเป็นคนเร็วแม่สมบัติเป็นคนช้าไม่ได้ยอาความว่าพ่อพ่อเก่งกว่าแม่อันดีกว่าแม่เร็วช้าคนละเรื่องกันนะเราค็รับ ขาฉะนั้นเวลาแต่งงานจะมีคําว่าข้าพเจ้าจะรับชายนี้หญิงนี้เป็นภรรยาไม่ว่าจะร่ํำรวยหรือยากจนไม่ว่าสุขสบายหรือเจ็บป่วยไม่ว่าดีหรือเลวข้าพเจ้าจะรักและจะรับเขาฮาร์โมนีลักษณะชีวิตมันต้องมันต้องสัมพันธ์เราสัมพันธ์กับคนหมู่มากเดี๋ยวไปถึงรายละเอียดต่อคนอ่อนแอเราเข้าใจคนอ่อนแอแต่เราไม่อ่อนแอ ได้ไปถึงในรายละเอียดนะครับตรงนี้ทำทุกอย่างนี้เล็งไปที่งานทําทุกอย่างทําทุกอย่างแสดงว่าเราต้องมีงานหลายงานมีรายได้หลายทางฉะนั้นาศ,าศาสนศาสตร์ของลูิมิตผู้นใช้พระเจ้าจะทํางานอื่นได้แต่งานอื่นต้องไม่มาหยุดหรือเบียดบงังงานพระเจ้าทุกงานที่ทําต้องมีผลส่งให้งานของพระเจ้าจเจริญ นะครับอย่างที่พ่อไปเรื่อยๆเอาง่ายๆก็แล้วท่านท่านเขาอ,อนุญ,ญาตให้ออกชื่อท่านแล้วอดีตประธานสภาเป็นผู้ปกครองคิดจักสภาเหลืองคุณวิบูลพัฒนธรรมะาพูดกับพ่อที่คิดจักเกาหลีก็บอกว่าผมยอมรับอาจารย์เก่งตอนนั้นพ่อบริหารจะสมานอยู่แต่ผมรับอาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์เป็นนักเทศแต่ไปทําธุรกิจพ่อก็ยิ้มบอกว่า แสดงว่าศา,าสนราศาสตร์เราไม่เหมือนกันเลยนะอาจารย์เปโลเย็บเต้นคือทำบ้านจัดสรรขายอ่ะมือข้าพเจ้าทำงานด้วยมือข้าพเจ้าเองเอาหนังสืออะไรอาจารย์เปาโลว่าท่านเหน็ดเหนื่อยมากไหนเทศไหนสอนไหนต้องทำงานหนังสืออะไรเอาเอาที่ทำงานนะเหน็ดเหนื่อยมากในการประกาศเหน็ดเหนื่อยมากในการทำงานคือทำงานทำมาหากินอ่ะ ก็หนึนเทศกาบทสองครับหเทสกาบทสองข้อ9ชัดเลยดูก่อนพี่น้องทั้ทงหลายท่านคงจำได้ถึงงานอันเนหน็ดเหนื่อยงานอันเนหน็ดเหนื่อยไหนจะต้องเย็บเต็น และความเจ้ลำบากเมื่อเราประกาศข่าประเสริฐแก่ท่านให้ท่านตั้งหลายฟังเราทำงานทั้งอะไรกลางวันและตรงนี้สำคัญเสร็จจากงานเลี้ยงแกะลูกแกะหลับแต่ก็มาเย็บเต็นเพราะเต็นยังไม่เสร็จเพื่อเราจะไม่เป็นภาระของใครอาจารย์บโุโรท่านเลี้ยงชีพโดยมีอาชีพ เงินถวายท่านสละให้คนอื่นไม่เป็นภาระของใครอันนี้อยู่ชัดเลยพ่อจับตรงนี้ได้แล้วเดินตามนี้แรกๆคนก็จะมองดูอาจารย์วิริชัยก็เตือนพ่อระวังนะเพื่อนธุรกิจของนายจะทำร้ายทำลายพันธกิจที่นายทำ พ่อเขาบอกว่าขอบคุณเพื่อนที่ห่วงแต่เวลานี้ท่านบอกกับบอกว่านายแน่มากแข็งเงินซื้อนายไม่ได้เกียรติซื้อไหนไม่ได้ดไนายชนะเราขอสู้หกเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปอะไรอไม่เป็นภาระของใครเราไม่พอนะครับเราไปดูเปาโลไหนไพูดแล้วมันพูด,พด,พด,พดลงหน้าเรื่องรายละเอียดเนี่ย กิจการอันนี้ทุกคนพูดอยู่ตลอดสอนตลอดเรียนตลอดกิจการ20ข้อ34และ35 35นั้นทุกคนในโลกใบนี้รวมทั้งชาวโลกชอบมากการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนั่นพระเยซูตัดแต่มีที่มาครับต้องอ่านตั้งแต่ข้อ34ท่านทั้งหลายทราบว่ามือของข้าพเจ้าเองมือ จัดหาปัจจัยสําหรับข้าพเจ้าเองและจัดหาปัจจัยสําหรับคนที่อยู่ด้วยกับข้าพเจ้าเห็นไหมอันต่อไปข้อสามสิบห้ตอนต้นข้าพเจ้าเดียว,วางแบบอย่างให้ท่านทุกอย่างโดยเห็นว่าโดยทํางานเช่นนี้จะช่วยคนที่มีกําลังน้อยถ้าพ่อไม่ไม่ทำงานไม่สะสมพ่อก็ไม่มีที่ทุกวันนี้ขึ้นจากรวดนมิตรลมสัตว มีทั้งโบสมีทั้งโรงเรียนเป็นเซ็นเตอร์ของงานภาคนภาคเหนือและในประเทศไทยก็พ่อทำงานบางครั้งเก็บนะเก็บหมดเนื้อหมดตัวตอนจะต้องจ่ายภาษีเนี่ยพ่อไม่มีตังพอโอนจากชื่อพ่อไปหาลูกสาวแทนที่จะให้มรดกพราะเรารู้ว่าเราทํำธุรกิจเนี่ยมันจะอาจจะถูกฟ้องร้องแล้วดึงออกไปเลยต้องขายให้จ้อยแต่คนคนจ่ายเงินคือพ่อ ต้องจา่ายภาษีภาษีตรงนั้นนะฮะโอนนะห้าแสนกว่าครับพ่อมีเงินสดอยู่แสนกว่าพ่อต้องขอให้แม่สมบัติที่เก็บไว้เอามาเพื่อเวลาฟ้องร้องกันไปแล้วสารจะไม่ได้ยึดเพราะมันเป็นเรื่องเก่า20-30ปีมาอันนี้เราไปถึงมันมีอดออมรายละเอียดจะมีแล้วไปเราพ่อเตรียมจากพระมพีเนี่ยเวลาพูดถึงอดออมเนี่ย มันหมายถึงการเห็นภัยล่วงหน้าการมองล่วงหน้าการมีวิสัยทัศน์เดี๋ยวเราไปถึงตรงหนวดหมดสองอันนี้ก็ามาหมดหนึ่งก่อนนะครับอยู่ในบทสดุดีหนึ่งข้อสามกลับมาการงานทุกอย่างที่เขาทำจเจริญขึ้นแต่ที่จเจริญขึ้นทำไมครับเพราะเขาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ำ แล้วเกิดผลตามฤดูตามให้ดีนะครับหน้าแรงเกิดผลไหมหน้าฝนเกิดผลไหมหน้าหนาวเกิดผลไหมเกิดผลตลอดปีหมายถึงมีความรู้ความสามารถหลากหลายทําได้หลายอย่างมันจึงมีคําว่าเนี่ยผู้นำหกเฮสที่พ่อมาสอนจากฮาร์โมนีคือเป็นผู้ที่ยืดหยุน่น กับ Humble คนผู้ถ่อมมันก็มาอย่างที่บอกแฮนต้องมีแฮนต้องมีฝีมือต้องมีฮาร์ดคือทำงานด้วยใจรักและเต็มใจทำงานสมมติเราทำอะไรทำแบบขอไปทีเป็นไงบ้างผลงานดีไหมแล้วคนทำงานร่วมกันเราเขาจะมีความสุขไหมแล้วนายนายหัวหน้าจะชอบไหมทำงานแบบสังกะตายแบบเครื่องจักรอะถ้าเปลี่ยนได้เขาก็เปลี่ยนคน ทำงานด้วยใจรักแล้วไม่พอทางานด้วยข้อมูลคือหัวสมองเดี๋ยวไปถึงในรายละเอียดเนี้ยนี้ก็ไปก่อนนะครับโอเคไปฟังพีต่อไปครับคิดว่าจะจะจบหมดหนึ่งได้แน่นอนครับในช่วโมงเช้าห้าครับสะดุดี92ข้อ12ถึงข้อ15บอกชัดเลยอันนี้ทุกคนส่วนใหญ่ศิบานเอาไปเทศกันทุกคนอะ คนชอบทำนั้นจะงอกขึ้นอย่างต้นอินทพรรมพอนี่จะทานอินทพรรมประจำมันแรงแรงมันขึ้นไหมครับทะเลทรายมันขึ้นไหมครับแล้วมันขึ้นแล้วขึ้นแบบงามไหมครับโอ้โหทั้งแรงทั้งทรายแต่ต้นอินทพรรมขึ้นได้ คนไทยแล้วพอลำบากหน่อยไปเลยคริสเตียนเราต้องเป็นต้นอินทรรรมในทะเลสายอาเไรนะครับ <Yeah. S 1> พอถึงบอกว่าเราเกิดในโซนเอเชียเนี่ยเราโชคดีมากเลยเบาแรงมากเดี๋ยวไปถึงในหมวดสองหมวดสองคนไทยเราส่วนมากเนี่ยไม่อดทนไม่พอยังไม่อดยังไม่อดออมอีกจบเลยครับ ต้องอดทนแล้วต้องอดออมเดี๋ยวไปถึงได้หมดสองคนชอบทำงอกขึ้นเหมือนต้นอินทพร,รัมแล้วเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาในเรมานอนสนสีดาเลยว่านั้นเนื้อมันสวยมากเหมือนบ้านเราอ่ะมันจะมีไม้สักสามชนิดไม้สักชนิดที่หนึ่งคือไม้สักทองแพงมากแล้วอีกไม้สักอันที่สองเขาลืมชื่ออะไรก็พอใช้ได้ แต่ไม้สักอันที่สามคือไม้สักคาราคีนุกแต่ก็เป็นไม้สักต้นสนสีดาในเลบานอนเนื้อไม้สวยมากๆเหมือนบ้านเราอะไม้ชิงชันสวยอะไรอะไรอะไรยุงนะที่เขาไม้ประยูงนั่นก็สวยไม้สักทองไม้ประยูงแล้วไม้ชิงชันไม้จันหอม เราต่อไปข้อสิบสามครับตรงเนี้ที่มันงามเพราะมันปลูกไว้ในพระนิเวศปลูกไว้ในพระนิเวศตรงเนี้อย่างที่บอกแข่งบุญก็แข่งแข่งบุญแข่งวาสนาในแข่งไม่ได้ลูกพระเจ้ามีชีวิตอยู่กับพระเจ้าแล้วทำเหมือนคนอื่นขยันเหมือนคนอื่นจเจริญมากกว่าคนอื่นเยอะ เพราะปลูกไว้ในพระนิเวศแล้วมันก็เจริญในบ,ร,อบอริเวณของพระเจ้าเราทั้งหลายพอทึงบอกว่าเราต้องรวยเพื่ออะไร,ระเ,เก่งเพื่อรเ,เราต้องรวยเพื่อพระเจ้าเก่งเพื่อพระเจ้าทุกอย่างต้องเพื่อพระเจ้าเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า <Okay. S 1> ฉะนั้นวิบวรฒ์ไมไม่ใช่วิบวร์ฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเอ็ดต้องเป็นชีวิตของเราสําหรับข้าพระเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อ พระคิดทุกอย่างอยู่เพื่อพอระคิดทั้งหมดเลยไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นพระคัมภีประการที่ที่ห้ายังไม่จบครับไปข้อสิบกลับไปฟิลิปปีไม่ใช่ฟิลิปปี <c oughs> สะดุดดีบทที่สิบเก้าสิบสองข้อสิบสี่เก้องข้อสิบสี่เมื่อกี้นี้ข้อ13แล้วมันแก่แล้ว มันยังเกิดผลเพราะมันมีน้ำเลี้ยงเต็มน้ำเลี้ยงคืออะไรครับการนมัสการน้ำเลี้ยงคืออะไรครับนะครับเป็นคนอยู่ฝ่ายวิญญาณน้ำเลี้ยงคืออะไรครับมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าน้ำเลี้ยงคืออะไรครับเดินตามพระกัมภีร์แล้วมันก็เขียวสดเดี๋ยวไปถึงในรายละเอียดอันที่สอง ขายลูกหน้าเลยก็ได้ถ้าเราคิดตามพระคัมภีร์พูดตามพระคัมภีทำตามพระคัมภีร์ตัดสินตามพระคมภีร์ดำเนินชีวิตตามพระคัมภีทำมาหาเลี้ยงชีพตามพระคมภีเราเกิดผลทุกคนนะครับแล้วข้อ15อ่านด้วยกันช้าๆครับเพื่อแสดงว่าพระเจ้านั้นเที่ยธงทมพระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพลงในพระองค์ไม่มีความอธรรม แต่เราต้องต้องเป็นผู้ทําตามเดี๋ยวไปถึงถึงข้อที่สองกับข้อที่สามอันนี้เป็นหวดแรกก่อนพระเจ้าสัญญานะครับหมวดหมัดว่าได้ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ 6, โยชูวาบทหนึ่งข้อแอันนี้หลายคนก็เทศสอนท่องโยชูวาบทหนึ่งข้อแหนังสือธรมบัญญัติคือพระวจนะต้องไม่ห่างจากปากเราต้องไม่ห่างจากจิตใจเราตึกต้องตามนั้นทั้งกลางวันกลางคืน สามคัญทำตามที่ได้ท่องทำตามที่ได้รู้ทุกประการแล้วเจ้าจะมีความเจริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีไม่ใช่บางข้อไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ทุกข้อพูดสิครับทุกข้อไม่ใช่บางข้อไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ทุกข้อสัมพันธ์กันทั้งหมด แล้วเราจำจำเริญขึ้นอันนี้เป็นเพราะเจ้านะพระเจ้านะครับประการที่หประการที่เจ็ดครับ <c oughs> เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยี่แปดข้อหนึ่งถึงข้อสิบสี่อันนี้หนอนพระกมพีรู้เรื่องหมดแล้วนักเทศส่วนใหญ่จะรู้เรื่องหมดเลยถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าระวังที่จะกระทาตามที่พระบัญญัติของพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ พระยะโฮวาจะตั้งท่านให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติเฉลยสมัยบทหนึ่งตั้งแต่ข้อที่หนึ่งบทยี่แปดข้อหนึ่งถึงข้อสิบสี่ถึงข้อสิบสี่เลยครับพระพรจะตามเราจะตามมาทันในโลกนี้ครับจะตามเลยมาทันข้อสามับขึ้นเลยเรารับพระพรในเมืองรับพระพรในทุ่งนาข้อสี่ พงพันของเราก็จะรับพระพรอย่างมากมายเพิ่มขึ้นข้อหกระจดัดล้วลงนวดแป้งรับผรอข้อ6กรับพรเมื่อเข้ารับพรเมื่อออกข้อเจ็ดพระเจ้าจะทําให้ศัตรูท่านลุกขึ้นมานะครับจะพ่ายแพ้เรานะครับออกมาต่อสู้เราทางหนึ่งหนีไปเจ็ดทางถ้าเราทําตามพระกัมภีร์ถ้าเราทําตามพระกัมภีร อันนี้พ่อจะพูดในที่ประชุมเลยหูพ่อนี่นะเล็กก็จริงนะแต่เป็นหูเลดานะใครนินทาพ่อหาพูดใจพูดใส่ความเท็จด,ด้วยนะครับชื่อเสียงพ่อเสียนะใจนี่อยากฟ้องครับลูกเขยเนี่ยเป็นทนายโมโหแทนพ่อพ่อบอกว่าพ่อจะทำตามพระคัมภีร์และสองวันก่อนผู้ปกครองวิก็ลายมานาไปให้ฟัง ก็อาเมนกับลูกสี่อาเมนเลยพระเยซูอธิษฐานยกโทษให้กับคนที่ตึงพระองค์ถมน้ำไายลดพระองค์ขอโปรดยกบาปผิดของพวกเขาแล้วพระเยซูยังให้ชีวิตนิรันดร์กับโจรบนไม้กางเขนขณะที่กำลังจะตายพ่อก็มีกำลังไม่เป็นไรฝากไว้กับพระเจ้าพ่อถึงพูดว่าถ้าทำตามพระคัมภีร์ไม่ได้ดี ให้มันรู้ไปชาวนี้พระเจ้าก็หนุนใจพ่อขับรถมาหมอโยธาณ์คนระดับนั้นเงินซื้อไม่ได้ครับจำพี่ได้ไหมโอ้โหหวานนี่รู้เขาเดีหมอโนธาณ์อาจารย์เกดิศัก็อาจจะรู้ไม่ลึกแต่พ่อนี่รู้ลึกเป็นคนดีมากรักพระเจ้ามีความสามารถสูงบั่นไปชีวิตผมอยากกลับไปรับใช้อาจารย์นี่เป็นของขวัญล้ำค่า เราขอพระคุณของพระเจ้าช่วยนะครับถ้าเราทำตามนะเราจะได้ดีต่อไปครับอ,อยู่จบานแล้วเนาะไปไหนล่ะอ,อาจจรลยธรรมาหญแล้วนะครับไปมันเนื่องจากถ้าไปแล้วมันยาวลองไปข้อที่13กับ14สิถ้าท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อ13ย้ำแทนข้อหนึ่งอีกครั้งถ้าท่านเชื่อฟังที่พระเจ้าสอนที่ผู้รับใช้สั่ง ระวังทําตามพระเจ้าจะให้เราเป็นหัวไม่ใช่หางสูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ต่าลงข้อ14อ่านได้กันช,าชา้าๆและถ้าท่านไม่หันเหไปจากถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้โดยหันไปทางขวามือหรือสายมือไปติดตามปนในบัตรพระอื่นอพอดีลูกหญิงนั่งอยู่นี่เขาก็ลายมาเรื่องอดีดตด็อรไอ พ่อบอกว่าลูกเลิกเอาอดีตไม่ต้องส่งรูปที่ไหว้รูปเคารพชุดที่แต่งแม่ชีสวยๆไม่ต้องผ่านมาก็ให้ผ่านไปเอาแต่สิ่งใหม่ๆอาเมนนะครับลูกหญิงก็อาเมนพ่ออันนี้ทำให้พ่อเอาข้อสิบสี่มามาตอกยำ้ำไม่หันเหไปตามพระอื่นอีกต่อไป เรามีพระเจ้าพระเยซูแต่พระองค์เดียวอเมนนะครับครับเจ็ดครับขึ้นไปข้อ 7. เจ็ดเฮ้ยเจ็ดแล้วแปดเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยี่แปดแล้วเขานี้มาบทที่สามสิบสองข้อสิบถึงสิบสามเฉลยธรรมบัญญัติบทสามสิบสองข้อสิบถึงข้อสิบสามอันนี้ก็เป็นหลักการของพ่อที่ดำเนินชีวิตแล้วก็รับใช้และก็สอนและก็สร้างที่ทํางานอันนี้คือพิมพเขียวของพระเจ้า ทั้งในการรับใช้พระเจ้าและการดำเนินชีวิตของพ่อเราพบเขาในติตุรกันดารที่มีแต่เสียงเห่าหอนนะครับแล้วพระเจ้ามาโอบอุ้มไว้ทรงดูแลเขาอยู่รักษาเขาดั่งแก้วพระเนตรนี่เป็นเป็นพระเจ้าจากคนเล่ล่อนจากคนที่กันดารพระเจ้าอุ้มเรารักเราเป็นลกูก ดูแลเราด้วยชีวิตดังแก้วตาแล้วข้อ11ครับเหมือนอินทรีกวนหลังลูกของมันปีกอยู่เหนือลูกกลางปีกออกรองรับลูกแล้วเกาะให้ลูกเกาะบนปีกจากลูกแกะข้อสิบจากต้องอุ้มมาสอนให้เป็นอินทรีคือเก่ง ไม่ใช่เป็นคนดีอย่างเดียวต้องเก่งต้องแร่งอันนี้เป็นคำสอนที่พ่อนพลหกดาวอะเจ็ดดาวอะแล้วข้อสิบสองครับแล้วพระเจ้าองค์นี้จะนำหน้าเราไม่มีพระอื่นนำเราพระอื่นนำเราตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็นเทพเทวดาอื่นศาส,สดาอื่นเท่านั้นนะครับเราเคารพ ทุกศาสดาเราเคารพทุกครูบาอาจารย์แต่ผู้ที่นําเราไปสู่ชัยชนะมีพระเยซูคริสต์องค์เดียวครับเราจะไม่ให้ใครมาเท่าพระเยซูเลยอาเมนนะครับเร,เราเคารพรักนับถือครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าศาส,สดาทุกองค์แต่เรามีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายเจ้าชีวิตแต่พระองค์เดียวอาเมนนะครับรตรงนี้ต้องชัดต้องชัด แล้วข้อ13นี่แหละครับพระเจ้าจะให้เราขี่บนส่วนสูงของโลกจะกินพืชผลจากนาอันนี้ต้องเข้าใจการบันทึกบันทึกไว้ที่ะเสดสายการได้มีนาพื้นดินแล้วได้กินข้าวโอ้เรื่องใหญ่เลยคือเราสามารถในวิกฤตสามารถเอาชนะได้ทำงานสิ่งที่ยากให้ยอดเยี่ยมได้ นะครับดูดน้ําพึ่งจากศิลาดูดน้ํามันจากหินน่ะสามารถทํางานใหญ่ได้พ่อก็พูดกับทีมงานตอนนี้เราคุยกันว่าเออจะซื้อที่ดินตรงนี้เมื่อกี้ก็นั่งสมริมเ็าบอกว่าถ้าพอทางงานลูกเสร็จนเนี่ยไอเนี่ยสี่สิบล้านเนี่ยทางลูกจ่ายคนเดียวเลยเพราะว่าสี่สิบล้านเนี่ยทางลูกจ่ายคนเดียวเลยถ้าโปรเจกต์ที่ลูกกาลังทําสําเร็จเนี่ย พระเจ้ามีวิถีแล้วพ่อก็พูดหลายคนอาพูดต่อหน้าอาจารย์กีติศักดิ์ก็ได้อันนี้พูดลบหลังนะอาจารย์นะเราก็นับดูเลยโอ้ถ้าพระเจ้าอวยพรมาอู้พระวิญญาณเททะลักทะลวงทําไงเนี่ยพ่อก็อีกสองปีก็แปดสิบแล้วเนาะอ้าสมมุติเราต้องมีคิดจักรฝาแฝดสักสี่แฝดเลยพ่อก็จะมองเลยอาจารย์กิติศักดิ์เป็นสบคีดจักรหนึ่งอาจารย์อาลาญาเป็นสบคิดจักรหนึ่ง นี่คงเทพนะอ่าแล้วเอ็มก็เป็นสอบอเคจ,จักรหนึง่งนะครับมันมีสองต่ออยู่ตรงนี้ตั้มกับต้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสอบออีกแค่จ,จักรหนึง่งพ่อก็เป็นนักช่างฝันเหมือนโยเซฟนะแล้วพ่อก็ฝันมีความสุขเพราะว่าเหนื่อยทุ่มไม่ได้เพื่อตัวเองเลยเพราะว่าตัวเองอีกไม่นานก็ต้องไปแล้ว พออีจะ80ิบอลลอบอลลอแล้วแต่พระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่ครับถ้าอันนี้พระเจ้าสัญญาเลยสิ่งที่ยากเราสามารถทําให้มันยอดเยี่ยมได้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ามีวิธีนะครับอ,อย่างเนี้ยอย่างอย่างผู้พิพากษาอยู่อยู่เราก็ได้อันนี้ท่านอนันต์กับลูกหญิงอยู่ในเหตุการณ์พ่อไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนแต่รู้จักชื่อเสียงท่านอ่านหนังสือท่านมาหลายรอบ อยากพบคนดีอย่างนี้แล้วอยู่ๆท่านนารงก็นัดผ่านท่านอน,นันต์กับลูกหญิงว่าขอเชิญท่านอาจารย์ทานข้าวแล้วจะมีผู้ภาคษาครสเตียนคนหนึ่งท่านอนันต์คงจำได้เพราะผมไม่เคยไปพ่อบอกอ๋อถ้าท่านวันนี้ผมรู้แต่ไม่เคยรู้จักตัวไม่เคยเจอหน้าเลยแล้วเจอหน้าวันนั้นก็อธิษฐานตลอด อธิษฐานแล้วในมีเบอร์โทรศัพท์กันแล้วก็เสร็จแล้วก็ผมตอนนี้อยู่กรุงเทพครั้งหนึ่งก็โปรแกรมผ่านหลายคนก็คิดว่าท่านคงจะได้ยินข่าวที่มีการเล่าลืออันเป็นเท็จเรื่องพ่อคิดว่าคงท่านไม่ครบพ่อแล้วมั้งบอกก็ได้ท่าน,นนั่นน่ะเป็นห่วงพ่อพ่อบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือไม่มีแผลไม่กลัวยาพิษ แต่ในที่สุดวันหนึ่งท่านก็ไลยมาอีกผมอยูุ่งเทพครับอ้าวมาก็เชิญน,นะมาเป็นพยานจากนั้นพอมาเป็นพยานปั๊บท่านก็ในสุดมาตัดสินใจอยู่ที่นี่ฮารลลรยาแล้วไม่ใช่มาคนเดียวนะครับพาทีมมานะมิสเตอร์ลีมาและวันอาทิตย์นี้เขาจะพาลูกชายมาจุ๋มก็เป็นนักศึกษาจุฬาลูกชายเขาจบคุณลูศาสตร์นะครับจบโทคุณลศาสตร์แล้วไปต่อ ท,ที่ที่มหาวิทยาลัยเซี่งยงไฮ้ได้เอกนะครับวันอาทิตย์นี้ลูกชายคุณลีจะมาแล้วตอนอยู่ที่ประเทศไทยเขาเป็นประธานนคอ,อทออาจารย์งคงเคยได้ยินชื่อนคทนอคอทนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนในประเทศไทยคนที่เป็นถึงประธานนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทยไม่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 ไมไมไมคิก๊กกครับบมมือถวายเกีเยรติได้พระเจ้าครับ เราก็จะได้เด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งเข้ามาร่วมงานนะครับนะครับเป็นลูกชายแท้ๆของคุณลีเลยนะครับอันนี้ก็พระเจ้าทรงนำทั้งนั้นนะครับอันนี้พระเจ้าแล้วเราเราสัมผัสถึงพระสัญญาพระเจ้ามันเป็นจริงนะครับเอาเดี๋ยวก็จบละเรื่องนี้นะครับ9ครับอิสยาห้าสข้อสิบสาอิสยาห้าสข้อ13บ4พ่อจะตอกย้ำ โดยเฉพาะนี่พูดต่อหน้าในชั้นเนี้ยลูกแกะใหม่ซิงซิงนะครับอ่าดครคําดีทนายตั้มลูกแอนพ่อจะย้ำถามก็ได้โดยเฉพาะคําดีก็เป็นคนอะไรเขาเรียกว่าคนของสังคมอ่าพลเอกสองคนนี้ก็เหมือนกันพ่อจะย้ำเรื่องวันสวาโตต้องให้เกียรติแล้วพ่อจะพูดเสมอ,สมอว่าความจำเป็นมักจะเป็นศัตรู กับความจำเป็นที่สุดเสมอความสำคัญมักจะเป็นศัตรูกับความสำคัญที่สุดเสมอเมื่อเช้าก็ดกเรเมเ่ออาทิตย์ที่แล้วที่มีประชุมผู้นำติดตาในมิดดตอรไอซก็บอกโอ้ oh, อยู่ไม่ได้นะคุณพ่อ,อพ่อก็พูดต่อหน้าพเอดกันนั้นเราเพิ่งมาทราบทีหลังดรอืมพ่อไม่เข้าใจหนูเลยหนูต้องทำการบ้านหนูอาชีพหนู พ่อบอกเข้าใจแต่พ่อหมายถึงข่าวต่อไปพยายามจัดในวันสบาโตอย่าให้มีอะไรมาขัดเราเราต้องมีมาสเตอร์แพลนนะฮะมีมีแผนการทั้งปีจะไม่มีงานอะไรมางดมาทับวันสบาโตได้พ่อพ่อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่พ่ออายุ17นะครับ17-18แในอำเภอก็แล้ เชิญให้รดาบาทหลวงทางคริสไปอวิพองตรงวันอาทิตย์พ่อไปอวิพรวันเสาร์ครับผูว่าเหมือนกันตรงอาทิตย์พ่อไปอวิพองวันเสาร์ครับนะครับรับดุษสุรีพร้อมกับท่านรองนายกพิชัยกับพลเอกอาทิตย์มันตรงวันอาทิตย์ครับพ่อไม่ไปใครจะว่าบ้าขอบ้าพระเจ้าฮาเลลูยามันจะขาดบางอย่างของโลกนี้ แต่เราจะไม่ขาดการนมัสการพระเจ้าฉะนั้นถ้าเราให้เกียรติมันสบาโตนะครับไม่เหยียบย่ำพระคัมภีร์สอนเราเลยครับนั่นเนี่ยข้อ13ข้อ14ครับข้อ14ครับขึ้นเลยพระเจ้าจะให้เราขี่บนส่วนสูงของโลกแล้วสำคัญคืออะไรครับเลี้ยงเราด้วยมรดกของยาโคบของยาโคบคือมรดกอิสราเอลนะครับ ยาโคบมีลูกสิบสองคนมีลูกสิบสองคนแล้วสิบสองคนนัก็เป็นอิสราเอลพระเจ้ามีขบวนการฮาเลลูย,ยาพ่อมีวันนี้ได้มีโรงเรียนเจ็ดโรงรวมกับของน้องเนี่ยก็เพราะมนหลกยาโคบไปเจอคอมเพชันบนเครื่องบินที่กรุงโซไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยพระเจ้านำ เวลานี้พระเจ้าก็กำลังนําอย่างอัศจรรย์แล้วคิดไม่ถึงส้มปริมก็วางแผนทําโอ้โหทั้งๆก็มีปัญหาแต่ว่ามีปัญหานั้นดีเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าสาม,มารถทะลุทะลงได้ฮะเรรูยะพาะก็ทะลุมาแล้วผ่านมาแล้วนะครับถูกสารฟ้องร้มมาลายโครงการเขาคอในที่สุดขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าขอใช้ให้ลูกสองคนซื้อคืนมาได้ผ่าน พระคุณพระเจ้ามาถึงพ่อแบคงมหาพ่อที่บ้านไหนๆก็เป็นขายไม่ไม่ได้สักทีประมูลไม่ได้สักทีนะครับขายท่อตลาดไม่ได้สักทีกลับคืนไปให้บาทหลวงนี้ก็แล้วกันงั้นเราขอยีบจะฟ้องเป็นร้อยร้อยล้านขอยิบสามล้านโทรไปหาสุวิทย์อาจารพเป็นไปได้ยังไงเอาเลยครับ ผมจะส่งเงิน3มล้านไปเดี๋ยวนี้ไปมัดจําให้ก่อนเลยแล้วผมก็มีไม่ไม่ผมกับจ้อยมีไม่พอหรอกแต่เราจะไปวิ่งกู้คิดมาได้ในสุดก็กคืนมาได้แล้วพอได้มาแล้วเป็นไงครับแทนที่จะทําธุรกิจกับยกยกอะไรครับยกสมโมสรให้เป็นครนิสสจักร่วมในมิตรเขาคอฮาลย,ลยาเรายกให้ไปเลยครับเรายกอย่าง อย่างอย่างเป็นนิรันด์การนะครับเราไม่ทําธุรกิจตรงนั้นถวายพระเจ้าพระเจ้าองค์นี้ส่งสัญญาครับจะจบแล้วครับมาดุงที่10บสครับมัทธิวเจข้อเจถึงข้อสิอันนี้ก็ท่านนักธรพกรฟังพรอเทศพอดีพอเรามาเชื่อพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าก็สอนว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงข้อแล้วจะ แล้วพวออธิบายว่าขอคืออธิษฐานขอคือนมัสก,การแต่หาเนี่ยต้องใช้ตาหาครับหานี่ต้องใช้ตาหาคือต้องใช้เฉาไหวพริบสติปัญญาเคาะคือลงมือทำแต่บายคนเนี่ยโอ้โหเอาหัวเคาะธรรมาทพเจ้าตอบพระเจ้าตอบหัวโนหัวแตกพระเจ้าก็ไมตอบห,หรอกครับ เคาะคือคุณต้องลงมือทำํำแล้วข้อ8ปดครับทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่หาก็พบทุกคนที่เคย้ําอีกแต่ต้องอธิบายขอคือน้ัสการอธิษฐานเคาหาคือต้องใช้สติปัญญาเฉาวไวพิบเคาะนะครับคือลงมือทำํำข้อเก้าครับแล้วสอนเลยเก้าถึงสิเนี่ยในพวกท่านมีใครบ้างเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อลูกขอขนม ข้อข้อ11หรือข้อ10ให้งูเมื่อลูกขอปลาข้อ11อ่านพร้อมกันช้าๆครับเหตุฉะนนถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บ,บุทของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่ ühr? พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ในลูกาได้ขยายความคำว่าของดีคือพระวิญญาณบริสุทธิ นะครับนอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วสิ่งดีๆมาจากพระเจ้าหมดเลยครับตรงนี้คือประทับใจตรงไหนเราเป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีกับลูกแล้วพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์จะไม่ให้ของดีเราไหมครับยากจนค้นแค้นเป็นของดีหรือเปล่าเปล่าอา้าหนังสืออะไรที่บอกว่าพระเจ้าเรียกคนยากจนเพื่อให้เป็นคนบ้างมีง กอรินกอรินก็พูดถึงเรื่องความมั่งมีฝ่ายวิญญาณบทที่หนึ่งข้อยี่7หกยี่เจ็ดจงพิจารณาข้อยี่หกนะครับจงพิจารณาคนในพวกท่านมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญาน้อยคนมีอํานาจน้อยคนมีแตค่คลสูงขายี่เจ็ดพระเจ้าเรียกคนที่โลกถือว่าโง่เพื่อทําลายคนมีอำนาจพระยาไว้เลือกคนที่อ่อนแอเพื่อทําลายคนที่เข้มแข็งให้อายแล้วข้ยี่แปด เลือกสิ่งที่โลกว่าต่าต้อยดูหมิ่นไหลสาระเพื่อทําลายสิ่งที่โลกว่าเห็นสำคัญพระเจ้าองค์นี้ยกเราขึ้นให้สูงทั้งนั้นนะครับโอเคครับมาสุดท้ายของหมวดหนึ่งพระกัมพีในข้อ11ครับ11ก็คือพระคัมภีร์ตอน11นะครับ2งโกลินบท9ข้อ6ถึงข้อ9ว่าด้วยพระกัมภีร์เรากำลังมาเรียนเรื่อง หนทางที่เราจะเจริญขึ้น6บอกไว้เลยถ้าอยากจะ,จะเจริญอยากได้มากต้องทำอะไรครับอยากได้มากต้องอะไรทำอะไรครับต้องหวานมากแล้วฟังพระพูดดีๆพ่อเองก็ได้รับคำเตือนจากพระเจ้าถ้ามีสติปัญญามากมีความสามารถมากมีรายได้มากดีไหมด,ดีแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเหนื่อยมากครับ สองรับผิดชอบมากครับแล้วยิ่งเราเป็นคนของพระเจ้าเงินทองเป็นของใครทุกอย่างเป็นของพระเจ้าเราต้องบริหารจัดการไอ้มากมากเนี่ยให้ถวายเกียรติในพระเจ้ายากไหมครับโคตรยากเลยครับถ้าพ่อไม่มีจุดนี้วันนี้พ่อก็ไม่สามารถจะทําสุสานให้สวยที่สุดสุสานหนึ่งที่ลมศักเพื่อเก่งงานพระเจ้าในประเทศไทยแล้วพ่อไม่ใช่ทําเฉพาะโรนีมิตรคือจากอื่นๆเราก็เอื้ออาทร เพราะมันมีถึงร้อยไร่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่เพียงคิดก็ยังมีความสุขแล้วเพราะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขแต่กว่าจะได้แต่ละแปลงต้องเก็บสะสมเป็นกระปุกออมทรัพย์เลยนะครับแต่เมื่อมาถึงพระเจ้าเรารู้จักพอเรารู้จักแบ่งปันนะครับอันนี้เรื่องก่อนนี้ต้องทำพูดสิครับทำ พูดสิครับทำแฮนน์ Hand, ต้องทำงานมือต้องทำงานเอานังสืออะไรที่บอกว่าคนขี้เกียจใหญ่เขากินไม่ทำอะไรยุ่งแต่ทุละคนเดินฮะไม่ใช่ฉูกสองสองเทิกาบทสามครับข้อที่10บใช่ขึ้นเลยแม้เราอยู่กับพวกท่าน เขากำชับอย่างนี้ว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานอย่าให้เขากินถ้าไม่ทำงานอย่าให้เขากินตรงนี้มาขยายเอากลับไปเอเฟซัสไม่ใช่เมืเ่อกี้กลับไป1โกลิน9ข้อหกสองโกลินเข้อหข้อห หวานน้อยก็เกี่ยวน้อยหวานมากก็เกี่ยวมากเดี๋ยวมันจะส่งไปที่หมวดสองซึ่งชั่วโมงตอนบ่ายเริ่มรายละเอียดของการหวานมากหวานน้อยนะครับแล้วข้อเจ็ดพระเจ้าตอกย้ำเลยทุกคนตามให้คิดหมายไว้ในใจคือทำทุกอย่างมันต้องทำจากใจไม่ใช่ฝืน ข้อ8ครับเดี๋ยวเดวกลับมาข้อเจ <c oughs> พระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้เดยน้ข้อข้อข้อแปดคราวนี้แล้วเมื่อเราทำตามที่พระเจ้าสอนเราทำแล้วพระเจ้าอวยพรเราทำแล้วพระเจ้าอวยพร พระเจ้าทรงธิ์อาจไม่ใช่อาจารย์นะครับอ่านหาันประทานของดีทุกอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะมีบางสิ่งหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับใครตัวเสมอทั้งมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับอะไรงานที่ดีแล้วข้อ9ตามที่ขับเขียนไว้เขาแจกจ่าย เขาให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำลงอยู่เป็นทิศพูดตามพ่อครับแจกจ่ายแจกจ่ายแจกจ่ายแ,แล้วเราจะมีเราจะมีแจกได้ยังไงถ้าเราไม่มีมากเรามีมากเพื่อเราจะได้สามารถแจกได้มากแนวคิดทัศนคติไม่เหมือนกันกับทางโลกพ่อสอนเรื่องการชำระชีวิตในชั้นเรียนอวังคาร นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระกัมภีสิ11 12สุดท้ายครับเพื่อจะไม่ให้อยู่ในเวลาสนาทีเมื่อเราพูดถึงความเจริญเกิดผลมากอย่าลืมขนาดของความเจริญการเกิดผลพระเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นของประทานพ่อจึงมีคำสอนห้ามจําได้ไหมครับห้าม หนึ่งโมมดสองมอแมวสามอหม,มาสามโมมา้าสี่มังกรมังกรเราไม่รู้แต่เป็นจินตนาการว่าโอ้ใหญ่โตวความสามารถของเราหลายเรื่องอย่างพ่อเนี่ยเรื่องดนตรีเนี่ยไม่ใช่มดเลยไม่รู้เรื่องเลยตีกองรับรองกองแตกไม่เพาะเล่นกีตร์แตกมาหลายตัวเล่นไม่ได้พ่อเรื่องดนตรีนี่ยิ่งไม่เป็นมดด้วยซ้ำไป เราจะต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นมดอะไรเป็นแมวอะไรเป็นม้าอะไรเป็นหมาอะไรเป็นมังกรขนาดไม่เท่ากันเอาพระกัมภีมัทธิวบทยี่ห้าครับข้อสิบอมัทธิวบทที่ยี่สิบห้าจดผิดแน่นอนแต่จำถูกอยู่แล้วพระเจ้าให้ ตามความสามารถบทยี่ห้าข้อยี่ห้ามั้งบทข้อสิบสี่ข้อสิบสี่สิบสี่สิบห้าครับสิบสี่สิบห้าพูดผิดนะชายคนหนึ่งจะเดินทางก็เรียกทาสมาฝากข้อสิบห้าครับคนหนึ่งให้ห้าอีกคนหนึ่งให้สองอีกคนหนึ่งให้หนึ่งตรันอ่านด้กันช้าๆตอนท้ายของสิบห้าตาม ความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปตรงนี้สำคัญรับใช้พระเจ้าเหนื่อยครับแต่ต้องมีความสุขถ้าคุณไม่มีความสุขคุณไม่ใช่รับใช้พระเจ้าคุณรับใช้ข้าพระเจ้าพระคัมภีร์บอกแม้เราต้องทนทุกข์เพราะความชอบธรรมเรามีความสุขไหมครับทุกคนที่ทนทุกข์เพื่อความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุขถ้าทำงานเพื่อพระเจ้ามีความสุขครับมีน้อยก็มีความสุขตามความสามารถของแต่ละคนตามให้ดีนะครับถ้าเราทำเกินความสามารถเราทุกเลยครับโรมบท12ข้อ13โรมบท12ข้อ3 ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนตามพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าใน,นการอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดแต่ให้คิดถ่อมสุขุมสมขนาดความเชื่อของประทานที่พระเจ้าให้ที่พระเจ้าประทานตรงนี้เราต้องตระหนัก ฉะนั้นเราทั้งหลายนั่งอยู่ต้องสามารถรายงานต่อพระเจ้าได้พ่อะก็รายงานทุกวันขอประทานความสามารถให้ลูกทำพันธกิจที่พระเจ้ามอบให้อย่าให้ข้าพระงติดค้างสิ่งใดก่อนที่ลูกไปเฝ้าพระเจ้าพี่น้องสังเกตไหมระยะหลังนี้พ่อจะส่งรูปที่คนแก่คนหนุ่มตายบ่อยๆเดี๋ยวอีกไ,นะไม่นานจะส่งครับคนหนุ่มคนสาวก็ตายนักกีฬาอายุยี่ห้าวิ่งไปก็ลม้มลงตาย ความตายมาถึงเราทุกคนแต่เมื่อเราตายไปเราต้องสามารถรายงานต่อพระเจ้าได้เอาหนังสืออะไรก่อนตายไม่กี่วันท่านบอกว่าข้าพเจ้าวิ่งถึงหลักชัยแล้วต่อแต่นี้ไปบำเน็จเป็นของข้าพเจ้าก็ก็ก,ก็เปาโลงพูดที่ติโมธี สองติโมธีบทที่สี่ข้อหกข้าพเจ้าหกนะข้อเจ็ดข้าพเจ้าต่อสู้อย่างเต็มกําลังแต่ข้อหกจะบอกว่าถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปใกล้เต็มทีเลยรู้เลยรู้กําหนดถูกตัดหัวถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้อเจ็ดข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว ฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจขนาดของประธานถ้าบอกว่าเออพ่อท่าหโอถ้าเทียบพ่อไอรุ่นเหรอแล้วถ้าพ่อเทียบอาจารย์โชพ่อนี่ฝุ่นทุลีเลยพ่อไม่เคยเหนื่อยทุกเพราะไม่เคยคิดเทียบอาจารย์โชพ่อก็เป็นเป็นนิรุตจะมีใชยก็มีเลยใชยเด็กหนุ่มรุ่นลูกรุ่นน้องอา,าอ,าาอาจารย์อนุภาพก็เป็นรุ่นอาจารย์อนุภาพแต่ละคน ก็จะเกิดผลตามขนาดที่พระเจ้าทรงเรียกฉะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดนะมันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลนะครับอา้าวจบลงโดยเราเราจะเบรกนะครับจบลงที่มัทธิว13ข้อ23ของประทานเท่ากันทำเหมือนกันแต่เกิดผลต่างกันนะครับ พืชที่ตกลงในดินดีนี่ดินดีอย่างเดียวกันเลยครับน้ําก็ลดเท่ากันแสงแดดก็เท่ากันดินก็ที่เดียวกันสิ่งแวดล้อมเท่ากันแต่เกิดผลสามประเภทครับร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างสามสิบเท่าบ้างฟังเทศอย่างเดียวกันเข้าใจเท่ากันไหมครับ มีความรู้เท่ากันแต่ทํางานเกิดผลไม่เท่ากันเป็นปกต,ต,าาตนนออิตามความสามารถของแต่ละคนหนังสืออะไรตามความสามารถของแต่ละคนหนังสืออะไรก็มัทธิวบทยี่ห้าข้อสิบห้าตามความสามารถของแต่ละคนเราที่ทานด้วยกัน